แขวงสวรรณเขตเป็นแขวงที่อยู่ภาคกลางของประเทศลาวเป็นแขวงที่มีเนื้อที่ถ่งเพียงกว้างกว่าหมู่ในประเทศมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 21,774 กิโลตาเมตรได้สื่อว่าดินแดนที่มีภัยแห้งแล้งและน้ำท่วมมาแต่อดีตแต่ถ้าเบิ่งให้ดีๆแล้วแขวงสวรรณเขตก็ยังมีป่าไม้ธรรมชาติบึงหนองและทรัพยากรในพื้นดินเหลืออยู่หลายพวกเฮาพร้อมกันมาเบิ่งโดยรายละเอียดว่ามีคืนเนี่ยไรแน่แขวงสวรรณเขตมีป่าที่เอิ้นว่าป่ามเหศักดิ์ดังเส้นป่ามเหศักดิ์บ้านพลสิมของนครไกรสอนพรหมวิหารป่ามเหศักดิ์บ้านน้ำผุเมืองไซภูทองป่ามเหศักดิ์บ้านดงเมืองจำพรเหล่านี้เป็นต้นป่ามเหศักดิ์ก็ล้วนแต่เป็นเขตอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าเว้าเฉพาะนี่พอในโฮมเพิ่นเอิ้นว่ามานี่กับเมื่อกี้ว่ามเหศักดิ์รักบ้านมเหศักดิ์รักบ้านนะครับเพิ่นว่าพุทธานี่มันยืนให้มันล่ะนี่มเหศักดิ์รักบ้านรักเมืองโอ้รักเมืองปัญหานี่รักบ้านเออมเหศักดิ์รักบ้านครับจะรักบ้านรักบ้านของแกมันผู้เป็นรักหมดลองคนพุทธาอันนี้ตามผู้ชีวะสามเนาะวันนี้คือว่าแขกทั้งไก่ไทยทั้งอื่นมาสิล่วงเกินเนี่ยเข้าไปตัดไม้หรือว่าไปหาอยู่หากินบ่ได้ลงโลดแขกคือท่านว่าไทบ้านนี่บ่พาเขาเชื่องเลยลงโลดลงทางโลดลงทางโลดมเหศักดิ์มีความหมายว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือบ่สามารถลบหลู่ผีมเหศักดิ์คือวิญญาณผีเจ้าถิ่นเจ้าฐานผู้ปกปักรักษาสถานที่แห่งนั้นผู้ใดที่หากฝืนดื้อก็จะมีอันเป็นไปและก็มีบางเหตุการณ์ตัวอย่างที่ชาวบ้านเล่าสืบกันมาเห็นไหนเป็นอาการไหนจะฮู้ว่าแต่เบื้องต้นนี่เนาะก็แม่นแล้วว่าเรื่องอันทางแพทย์ทางหมอนี่เพิ่นว่าไข้ยุ่งเป็นไข่นี่แหละเป็นไข่แล้วไปชักยาชักไม่ได้กับบุเช้านี่แหละแพทย์หมอขวดก็เบิ่งขวดในตนในตัวก็คือเก่าบาดอยู่ม้านก็มีแม่ถอกแม่เทียมแล้วเพิ่นเจ้าในประเพณีบ้านเฮานี่แหละพิธีปิดคล้องแล้วเฮ็ดจังได๋บาดมีแต่ขันหายอมเพิ่นเพิ่นว่าจะกินหมักตัวกลางก็เฮาก็ได้หับหมูตัวนึงนั่นแหละได้เอิ้นใส่เพิ่นแล้วก็มีขันหาคารวะเพิ่นแล้วก็เศร้านะป่ามเหศักดิ์บ้านน้ำผุมีความเสื่อถือว่าถ้ามีภัยเหตุผิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะลงโทษหรือต้องสูญเสียผู้ที่เป็นกวนจ้ำกวนจ้ำคือผู้เก็บกรรมดูแลป่ามเหศักดิ์ชาวบ้านก็เลยย่านจึงนับถือและปฏิบัติสืบกันมาในป่ามเหศักดิ์ห้ามตัดไม้ห้ามล่าสัตว์แต่ชาวบ้านก็สามารถหาเครื่องป่าของดงเพื่อเลี้ยงชีพได้ป่ามเหศักดิ์คือแหล่งทํามาหากินประจําวันของชาวบ้านนั่นเองมากเป็นอยู่พี่อยู่5มันที่ดอกมันก็อยู่5มันเป็นอันนี้เดือนใดจังมาเก็บแม่นยิงมันเป็นเดือน9ต่อเดือน10เก็บบางแนงก่อนสิมาเก็บบางแนงในบ้านเฮานี่เพิ่นได้เฮ็ดไดเพิ่นได้เป่าเตือนกันมาเก็บบ่แม่นสิมาเก็บผู้นึงผู้เดียวถ้าว่ามีหากผู้ใดผู้นึงเขามาเก็บผู้นึงเดียวเพิ่นสิมีปั๊บเด้เพราะว่าฮีดคลองมันเฮาเนี่ยนั่นโอ้หมายเข้ามาเอกภาพกันบ่ถูกคนพากันเขามาเก็บหลังจากเก็บแล้วแลเออพาอยากมาเก็บมันหลังก็ได้แต่ว่าเก็บแรกนี่ต้องเก็บพร้อมกันบ่ทุกคนหมายเข้ามามือเปิดอย่าต้องเป่าเออเพิ่นเป่าเพิ่นเป่าแต่มาเก็บเก็บแล้วเฮาก็ไปแกะไปขายส่งนอกนอกโอ้กิโลเท่าใดบัดนี้เพิ่นขายกันโอ้กิโลกิโลนึง30เด้อ30 30พุแล้ว30เพิ่นกี่ปกติราคาธรรมดาปีนึงนี่ผู้ได้หลายนี่ได้จักกิโลบังแดงหลายว่าเป็นล้านซะเนาะเออปีนึงผู้เจ้าดุผู้เจ้าขยันมาซั่นซะก็ได้อยู่ประมาณ2ล้าน3ล้านพุได้ในไร่30 40กิโลโอ้มักแดงนี่นะมักแดงนี่เพราะว่ามันเป็นมันมีค่าหลายมากอันนี้ฮะทุกปีทุกปีต้องเป็นว่าได้ว่า
ความเสื่อถืออันเก่าแก่ที่บ่เป็นวิทยาศาสตร์นั่นกลายเป็นโตปกปักหักษาป่าไม้ธรรมชาติอันทรงคุณค่าและสามารถปกปักหักษาธรรมชาตินี้ไว้ได้หลายบ่อนชีวิตประชาชนก็ยังสืบสานให้มีการอนุรักษ์เดี๋ยวนี้อยากให้สงวนแห้งแน่อันป่าดงโหพุเฮานี่นะเพราะว่ามันมีหลายแนว1มากินน้ําอยู่ในนี้จนจะเบิดเมืองไสผู้ท้องว่าซั่นเสียแรงน้ําพุนี่ลงไปจนตกคันธจารนะเลยอยากหวงแน่แหละเลยบ่อยากให้บักไม้ต่อขอกตาจังว่ามอบให้แขวงย่านมันบ่เป็นดงนี่นะไปออกมาแต่ดงแล้วมันสิได้มากินน้ําซากตัวนี้อาบอยู่นี่ซะก่อนจะกลับบ้านก่อนได้นั้นซะตัวนี้บ่เอาใส่ท่อดินมันคล่ําพุ่นเนาะมันมาแต่นิดนึงงัวกินตายในหลายบ้านน้ําจากป่าที่มีการอนุรักษ์นี้ก็ยังได้ใช้สําหรับการผลิตกสิกรรมอีกด้วยห้องมันเต็มเพียงไว้ตู้น้ำจากป่าไหลลงห้วยบึงหนองอยู่ในแขวงสวรรณเขตที่มีอยู่หลายบ่อนเส้นหนองลมดงนาตาดเขตบ้านธาตุนครไกรสอนพรหมวิหารบึงสง่าเขตบ้านพลม่วงเมืองจำพรหนองหลวงเมืองส้นหนะบุรีน้องเหล่านี้กลายเป็นน้องของเขตอนุรักษ์และยังรักษาวิถีพิธีกรรมเลี้ยงมเหสักในแต่ละปีแล้วก็ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลาและสัตว์น้ำตามธรรมชาติคือในฤดูฝนเวลามีน้ำออกแกงถ่วมทุ่งนาและป่าทามประมาณท้ายเดือนสิงหาต้นเดือนกันยาในเวลาเดียวกันปลาก็มีการอพยพจากแม่น้ำปลาหลายชนิดก็ขึ้นสู่ห้วยห้องและทุ่งนาบึงหนองเมื่อก่อนแม่นแต่ปลาที่ขึ้นจากแม่น้ำของขึ้นจากเซบังเหียงขึ้นมาสู่เซจำพรและขึ้นมาตามแม่น้ำสาขาปลาหลายชนิดก็ได้มาวางไข่และอนุบาลอยู่บึงหนองเขตนี้ก่อนจะลองกลับลงสู่แม่น้ำสาขาและลงสู่แม่น้ำของในท้ายเดือนตุลาเวลาฤดูปลาลองลงสู่แม่น้ำใหญ่เขตบ้านพ้นม่วงเมืองจำพรมีบึงสะอาตามเรื่องเล่าที่ชาวบ้านเหล่าขานกันมายาวนานคือเขตบึงในปัจจุบันแม่นเขตเมืองขอมเก่ามีลูกสาวพญาประจำเมืองขอมผู้มีโสมงดงามจนเฮ็ดให้ลูกชายพญานาคหลักมักจึงได้ปลอมตัวมาเป็นกระหอกดอนที่มีโสมงดงามมาปรากฏตัวเฮ็ดให้ลูกสาวพญาขอมอยากได้จนใจจะขาดพญาขอมผู้เป็นพ่อก็เลยให้นายพันไปลาจับเผื่อมาให้ลูกสาวแต่นายพันทำผิดพลาดเฮ็ดให้กระหอกดอนเสียชีวิตจากนั้นนายพันก็ได้แบ่งปันสิ้นกระหอกดอนให้กับชาวบ้านกินมดเมืองยกเว้นเฮือนแม่ห้างนางใหม่บ่ปันให้ประชาชนผู้ได้พูดสิ้นกระหอกทั้งหลายนั้นนำสิ้นกระหอกดอนไปคั่วกินพอพญานาคผู้เป็นพ่อทราบก็เครียดแค้นหลายว่ามนุษย์ขาลูกชายเลยขึ้นมาถล่มเมืองครอบครัวใดได้ส่วนแบ่งสิ้นกระหอกก็ตายไปพ้องเมืองถล่มกลายเป็นบึงสะอาดที่ยังคงความศักดิ์สิทธิ์เฮ็ดให้ชาวบ้านยังนับถือฮอดปัจจุบันในบึงสะอาชาวบ้านยังได้มีวิธีอนุรักษ์โดยการนำใส่ขีดคองในการอนุรักษ์ย้อนมีความนับถือ
เกี่ยวกับเรื่องเล่าเฮ็ดให้ชาวบ้านฮู้สึกย่านเพราะว่ามีเหตุการณ์ตัวอย่างเกิดขึ้นในอดีตกับผู้ฝ่าฝืนแต่สำคัญก็แม่นว่าธรรมชาติหนองแม่นบริเวณเฮือนหางเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำสัตว์ป่าและฝูงนกนอกจากป่าบึงธรรมชาติแขวงสวรรณเขตยังมีสื่อเสียงในด้านการผลิตเกลือจากดินขีทาแบบบูฮานสืบมาและประชาชนยังสืบสานการผลิตเกลือจากดินขีทาที่มีความเค็มพ่นขึ้นจากบ่อเกลืออยู่ใต้ดินในทุ่งนาที่มีบ่อเกลือและน้ำสางเค็มอยู่หลายบ้านบ่อขีทานาเกลือแม่นดินนาที่มีเกลือโผล่พ่นจากใต้ดินขึ้นมาสู่หนาดินชาวบ้านเอื้นดินเค็มนั่นว่าขีทาแล้วชาวบ้านก็สามารถขูดเอาขีทานั้นมาหม่าใส่น้ำเกลือก็จะละลายตัวจากดินไปในน้ำแล้วชาวบ้านก็นำเอาน้ำเค็มนั้นมากั่นตองด้วยใบไม้ด้วยหลายเครื่องตองจะด้วยการขุดขุมดินหรือใส่หางไม้เฮาเอาอันนี้ดินอันนี้ใส่นี่ใส่แล้วก็ตักน้ำขึ้นมาใส่แล้วเฮาก็อันเป่งลงนะฮะแล้วในโถมันหันตรงอันตรงเอาอยู่หันหันโถมันหันแล้วก็ได้น้ำเค็มที่ตองแล้วชาวบ้านก่อนยังมีวิธีวัดแทกความเค็มด้วยการใส่ปอมขี่คังโอบใส่เสื้อหย่อนลงใส่ถังน้ำเค็มที่ตองแล้วถ้าปอมขี่คังนั่นฟูแสดงว่าน้ำยังมีความเค็มสามารถนำน้ำนั่นมาต้มเขียวจนให้กลายไปเป็นเกลือเพื่อบริโภคในครอบครัวหรือเพื่อแลกเปลี่ยนปัจจุบันขายสางรายได้ให้กับครอบครัวเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างเนาะแต่สมัยพอยังน้อยขันต้มมาแล้วเพิ่นว่า1มาเลยแม่นใช่ในด้านครอบครัว2มาแหละเฮาเฮ็ดเป็นสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนขึ้นเนื้อลงใต้แก่เสียนสมัยนั้นไปขายหรือว่าแลกเข่าแล้วแต่ใจใครอยากประชงการที่เอาไปนั้นเช่นตัวอย่างว่าคอยอยากได้เข่าก็แลกเข่าสังเกตเห็นว่าหลายสิ่งที่สืบกันมาในแขวงสวรรณเขตก็แม่นชาวบ้านยังมีความเชื่อและยึดถืออย่างเหนียวแน่นคือการเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติจึงเฮ็ดให้หลายเขตตามท้องถิ่นยังคงรักษาได้ป่าไม้แหล่งน้ำบึงหนองตามธรรมชาติของท้องถิ่นนั้นๆไว้ได้อย่างหลากหลายสามารถนำไส้เข้าสู่การผลิตเพื่ออาหารสำหรับเลี้ยงชีพมาได้หลายห้อยปีและนำไส้ดังจะมีพิธีเบิกนาเกลือและเบิกบึงพร้อมกันกับมือพิธีเปิดประตูเล่าเขาดีมีแห้งดีมีแห้งปกปักรักษาลูกหลานเขาล่ำเขารวยเขาล่ำเขารวยนอนรับพันดีนอนรับพันดีเด้อเจ้าบุญสาเจ้าผ้าเมือง
ลูกหลานบ่ได้หยุดได้ท่วมเจ้าบุญสาเจ้าฟ้าเมืองเมืองผมบอกกันจะมีนักตัวครับให้ผู้กาเดี๋ยวผมเป็นชุ่มมวนเลยนี่โอ้ยสมบัติผมเป็นเหยียบใส่เหยียบใส่รถคำว่าเบิกแปลว่าเปิดนำไส้คือนับแต่มือออกใหม่3คำเดือน3ลาวแม่นให้เปิดหาปลาในบึงได้สามารถขูดเอาขี้ทามาต้มเกลือได้ซอกเครื่องป่าของดงเอาไม้ได้จนถึงเดือน6เมื่อเฮ็ดบุญบั้งไฟถวายแทนแล้วก็ทำพิธีเลี้ยงปิดบึงปิดบ่อปิดป่าแต่สามารถหาหน่อไม้เก็บเฮ็ดเก็บพักจับกบจับเขียดได้ก็พอดีก้าวสู่ละดูการลงเห็ดสวนเห็ดนาเพราะว่าฮอดละดูฝนแล้วการเห็ดนาปลูกข้าวแม่นอาชีพหลักเพราะประชาชนลาวแม่นกินข้าวเป็นหลักส่วนทุ่งนาก็มีน้ำมีสัตว์น้ำสัตว์น้อยสามารถทำมาหากินในถงนาโดยการตึกสะดุ้งใส่ใส่กลางต้อนทดแทนการหากินในบึงว่าแบบง่ายๆก็คือการเปิดนำไส้ทรัพยากรธรรมชาติ4เดือนและปิดอนุรักษ์8เดือนเฮ็ดให้ป่าไม้บึงหนองมีทรัพยากรธรรมชาติใส่ได้ตลอดมีน้ำที่สามารถนำไส้การกสิกรรมสำคัญไปกว่านั้นแม่นเฮ็ดให้ชาวบ้านรู้สึกได้ว่าเขตปกปักรักษาเป็นบริเวณพิเศษสำหรับชุมชนก็คือวิธีปฏิบัติสืบทอดของชาวบ้านในด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนแบบนำใส่คำว่าคลำที่เสื่อมซ่อนให้กลายเป็นความเสื่อปลูกฝังลงไว้อยู่ในสำนึกให้ลูกหลานไปน่ะเพื่อนี่ก็บ่ได้ผ่านเฮนี่ก็บ่ได้ตึอันลักษณะว่าแฮนี่แจ๊กเป็นหยังเพิ่นยังบ่พาตื้ออันนี้ก็บ่ฮู้เพิ่นบ่ให้มีจังได๋สิมีระเบียบเกิดขึ้นมาแนวใดจังว่าแต่เฮาเกิดขึ้นมาบ่เห็นเพิ่นเว้าว่าผิดผีเด้อเฮาก็ย้านเนาะย้านผีลางเทื่อเจ้าว่าลงพาตายเลยเด้เจ้าพันบ่อยากเสี่ยงบัดนี้เพิ่นว่าผิดผีเด้อเฮาก็เลยบ่เฮ็ดซักซุ่มคือกันเฮาสิมีซุ่มประซักเอาปัวปานเพิ่นว่าก็ผิดเฮาก็บ่ซักเรื่องแม่นพระธาตุเรามีอย่างแม่ดังนั้นในระหว่างเดือน3ออกใหม่3คำประชาชนในหลายบ้านของแขวงสวรรณเขตจะมีพิธีกรรมเปิดประตูเล่าเขามีความหมายว่าขอบบุญขอบคุณเทวดาฟ้าแทนที่ประทานเขาน้ำและอาหารมาให้มนุษย์ฉะนั้นชาวบ้านจึงมีขันหาธูปเทียนเครื่องสมของหวานอาหารคาวเพื่อคารวะในเล่าเขาเพื่อเปิดเหล้าและสามารถตักเข้าจากเหล้าลงนำไส้ได้นับแต่มือเปิดประตูเหล้าในวันออกใหม่3คำเดือน3นี่เป็นต้นไปชาวสวรรณเขตในหลายบ้านก็ยังถือเอาวันนี้แล้วคันหาวันเดือน3ออกมา3คำใครฝักตัวเหล้าตัวเนี้ยกินบ่ให้บกจกบ่ให้ลงได้บาดผู้รักแลนมาให้ผู้ใดแลนมาปั่นแล้วให้อยู่ดีมีแฮงเลยประชาชนชาวแขวงสวรรณเขตมีความรู้เพียงพอชาวบ้านเฮียนรู้จากธรรมชาติถ้าบ่แห้งแล้งก็บ่มีเกลือถ้าบ่มีน้ำท่วมก็บ่มีป่าแขวงสวรรณเขตมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติหลากหลายการเข้าถึงและนำใส่ธรรมชาติไม่มีความเสื่อและเรื่องเล่าที่เสื่องซ่อนความเสื่อในการนำไส้ต่างๆให้ประชาชนนับถือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คิดว่ามันปกป้องทรัพยากรธรรมชาติพวกเขาอาจจะคิดว่าเสื่องมงายแต่มันผัดมีความหมายทางสังคมคือการนำไส้ทรัพยากรแบบยืนยงนั่นเองบ่แม่นการงมงายอีกต่อไป